สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนัตติ้งค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็หน้าเต็มมาเลยวันนี้ไม่มีอะไรแต่งนะอยู่บ้านคืออยากแต่งจริงแต่งตามใจตัวเองอยากแต่งก็คือวันนี้ไม่ได้มาทำเป็นคลิปแต่งหน้าหรือว่า how to ใดๆนะคะวันนี้จะมาพูดคุยเมามอยกันนิดนึงนะก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อประมาณน่าจะสัก2-3ปีที่แล้วนะคะนัตตี้เคยทำคลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมมากยอดวิวเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเชิญนั่นก็คือคลิปแชร์ประสบการณ์สวยสู้สิวนะคะซึ่งจริงๆอ่ะตอนแรกนัตตี้จะทำเป็นภาค2แล้วแหละแต่คือบอกว่าก็นั่นแหละวันเวลาผ่านลืมไปแล้วก็ลืมแล้วก็ประจบเหมาะกับว่าช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่คลิปนั้นออกไปค่ะคำถามที่มีคำถามเข้ามาค่ะจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างเดิมๆซ้ำๆซึ่งนัตตี้จริงๆอ่ะนัตตี้อธิบายในคลิปนั้นไปแล้วแต่ด้วยความที่คลิปนั้นนะคะมันระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนัตตี้ไม่ค่อยได้เตรียมตัวสักเท่าไหร่มันก็เลยจะบอกว่าเหมือนพูดย้ำคลิปย้ำทำอันนี้นัตตี้ยอมรับจริงๆว่านัตตี้เป็นคนอย่างเงี้ยชอบแบบว่าพูดย้ำคลิปย้ำทำอย่างเงี้ยแหละมันก็เลยดูแบบน่าเบื่อดูไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็ดูแบบว่ามันไม่ได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้ใจความที่สำคัญสักเท่าไหร่วันนี้นัตตี้ก็จะมาตอบคำถามที่ทุกๆคนถามกันมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเป็นคำถามที่นัตตี้อยากบอกและเป็นบางอย่างที่เป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนที่เกี่ยวกับการรักษาสิวหรือว่าใช้ยารักษาสิวอะไรคือซึ่งหลายอันที่นัตตี้ประสบพบเจอมาจากคนรอบข้างนะคะเขาจะมีความเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องเลยวันนี้ก็เลยจะมาเคลียร์ชัดให้ตรงประเด็นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้มาที่คำถามแรกนะคะคลิปนั้นก็พูดไปแล้วด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นสิวใช้อะไรรักษาสิวนะครับตอบง่ายๆสั้นๆง่ายๆเลยก็คือเป็นสิวก็ใช้ยารักษาสิวนะจ๊ะต้องอธิบายก่อนว่าการเป็นสิวค่ะมันมีหลายระดับมันมีตั้งแต่ระดับน้อยถึงปานกลางแล้วก็ถึงมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นสิวจริงๆนัตตี้แนะนำให้ใช้ยารักษาสิวเพราะว่าการเป็นสิวเหมือนเป็นโรคผิวหนังชนิดนึงเหมือนเราปวดหัวเพราะฉะนั้นก็ต้องกินยาถึงหายปวดหัวเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเป็นสิวก็เหมือนกันเป็นสิวก็ต้องใช้ยารักษาสิวค่ะถึงจะหายเป็นสิวแต่ถามว่าใช้สกินแคร์ที่สามารถรักษาสิวได้ไหมสามารถใช้ได้ค่ะแต่ต้องเป็นคนที่สิวในระดับน้อยเท่านั้นนะนัตตี้ว่าสกินแคร์ถ้าไม่เทพจริงรักษาสิวได้ระดับที่น้อยถึงค่อนไปถึงปานกลางจนถ้าเป็นสิวในระดับปานกลางถึงมากเพราะฉะนั้นนะคะไม่สามารถรักษาได้แต่ถ้าเป็นคนระดับที่แบบน้อยๆเป็นแบบนี้นิดๆหน่อยสิวอักเสบสิวตอนนี้นี่แหละนะตีว่าใช้คอสเมติกที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือว่าเป็นพวกแบบว่าเวชสัมภารนะตียังจะพอช่วยได้แต่ถ้าเป็นสิวหนักๆเลยนะตีว่าไม่แนะนำให้ใช้ยารักษาสิวจะดีกว่านะคะคำถามที่2นะคะก็คือเป็นสิวรักษาสิวอยู่แต่งหน้าได้ไหมนะคะก็คือถามว่าแต่งได้ไหมนัตตี้สาระนัตตี้นะแต่งได้เพราะว่าตอนช่วงที่นัตตี้รักษาสิวหนักๆนัตตี้ก็แต่งหน้าทุกวันเหมือนกันนะคะก็ขาดไม่ได้เราต้องการการปกปิดเพราะว่าเราต้องใช้หน้าตาในการทำอาหารกินเนาะก็ถามว่าแต่งได้ไหมแต่งได้แต่ถ้าเป็นหนักมากจริงๆนะกรณีที่แบบมันอักเสบมันเห่อมันแดงแล้วแบบว่าคือเป็นขั้นที่แบบว่ารุนแรงมากค่ะคือคุณหมอทางแพทย์ผิวหนังเขาจะแนะนำเลยว่าให้หยุดการใช้เครื่องสำอางใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งสกินแคร์ที่ทาก็อาจจะต้องหยุดเลยด้วยซ้ำแล้วก็ใช้ยารักษาสิวอย่างต้องรักษาความสะอาดให้ดีมากจริงมากๆเลยทีเดียวเชียวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงไปเลยหรือว่าถ้าอยากจะแต่งหน้าจริงก็ใช้เป็นพวกมินเนอรัลเมคอัพหรือว่า AMU ค่ะก็คือจะบอกว่ามันจะช่วยถนอมผิวแล้วก็ลดการอุดตันด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าการแต่งหน้าอย่างน้อยแน่ๆเลยต้องอุดตันแน่ๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าแต่งหน้าได้มั้ยก็แต่งได้แต่ก็นั่นแหละถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงดีกว่านะคะเอามาถึงข้อที่3นะคะข้อที่3มันเกี่ยวกับเบนแซกซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตและเป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนซึ่งเบนแซกจะเป็นยาตัวแรกที่ทุกคนเริ่มใช้เพราะว่าได้ยินจากนู่นนี่นั่นมาว่าแบบมันดีแต่คือถามว่ามันดีจริงไหมมันดีจริงแต่มันต้องมีความเข้าใจผิดนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือเบนแซกสามารถละลายหัวสิวได้จริงหรอว่าตอบเลยว่าไม่จริงนะคะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการละลายหัวสิวบอกก่อนว่าสิวไม่มีวันละลายหายไปได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่มีทางเบนแซกก็คือเขาจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อค่ะลดอาการอักเสบแล้วก็ทำผัดเซลล์ผิวอ่อนด้วยนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยจะทำให้แบบว่าสิวของอุดตันของเราค่ะดีขึ้นสิวอักเสบของเราบอกว่ายุบตัวลงได้นั่นเองนะคะจะถามว่าละลายหัวสิวไหมไม่ได้ละลายค่ะเพราะว่าสิวมันเป็นก้อนไขมันที่ฝังอยู่ในผิวหนังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่ดันออกมาหรือว่ากดออกมันก็จะไม่มีวันหายเพราะฉะนั้นนะคะตัวยามันไม่ได้เข้าไปแบบว่าละลายทำให้แบบว่าหัวสิวหายกลายเป็นอากาศธาตุไปเลยถ้าหัวสิวข้างในยังอยู่เพราะฉะนั้นนะคะสิวก็จะไม่มีวันหายมันก็ต้องทำการกดออกอยู่ดีนั่นเองนะคะมันก็คือจะช่วยทำให้รูขุมขนของเราค่ะอ่อนนุ่มลงนั่นเองค่ะเพราะว่าก้อนไขมันแบบใหญ่เท่านี้แต่รูขุมขนเราแค่นี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบว่ารูขุมขนเราอ่อนนุ่มลงแล้วก็ขยายสิวมันก็จะดันออกมาได้ง่ายแล้วก็แบบหลุดออกหรือว่าแบบกดออกได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
นั่นแหละค่ะคือการทำงานที่แท้จริงของเบนแสงนะคะข้อที่4นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องดิฟเฟอรินกับเรดินเอถามว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงนั่นเองคะ2ตัวนี้บอกว่าต่างกันไหมไม่ต่างกันค่ะเหมือนกันก็คือเป็นอนุพันธ์ในเรื่องของกรดวิตามิน A เหมือนกันนะคะกรดวิตามิน A นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสิวอุดตันนั่นเองนะคะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพรูขุมขนให้เป็นปกติเพราะว่าช่วงเวลาที่เป็นสิวหรือเป็นสิวอุดตันนะคะสภาพรูขุมขนจะไม่เป็นปกติตัวนี้ค่ะมันก็จะปรับสมดุลทำให้รูขุมขนเราเป็นปกติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดการสร้างชั้นไขมันลดการสร้างไขมันในรูขุมขนนะคะแล้วก็ทำให้หน้าของเราอะค่ะมันน้อยลงด้วยนั่นเองถามว่าสองตัวนี้ต่างกันยังไงต่างกันที่ส่วนผสมค่ะเรตินเอจะเข้มข้นกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าแต่จะระคายเคืองมากกว่าส่วนดิฟเฟอรินนะคะเป็นอนุพันธ์ที่แปลงเหมือนแปลงซ้อนมาจากเรตินเอทีนึงค่ะก็จะอ่อนโยนมากกว่าแล้วก็แบบว่าราคาเคืองน้อยกว่าแต่ราคาก็จะแพงกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของการเห็นผลนะนัตตี้ว่าเรตินเอจะเห็นผลไวกว่าเพราะฉะนั้นนะคะก็เลือกเอาตามความต้องการตามสภาพผิวของแต่ละคนแต่ถ้าถามนัตตี้นะนัตตี้ใช้เรตินเอไม่ได้เพราะว่ามันหน้าผักมากหน้าลอกกระจุยแต่ถ้าใช้ดิฟเฟอรินเอดิฟเฟอรินจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นั่นเองค่ะข้อที่5นะคะข้อที่5ก็คืออีพีโดโอเจลต่างกับตัวอื่นยังไงถามว่าต่างไหมไม่ต่างค่ะอีพีโดโอเจลนะคะเป็นตัวยาระหว่างเบนแซกกับดิฟเฟอรีน2ตัวอยู่ในหลอดเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆอะค่ะตามไอ้นี่เขาสามารถใช้ด้วยกันได้ก็คือเบนแซกกับดิฟเฟอรีนสามารถใช้คู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นเบนแซกกับเรตินเอไม่สามารถใช้คู่กันได้นะคะเพราะว่ามันจะเกิดอาการระคายเคืองนั่นเองตามที่เขาบอกนะฮะแต่ถามว่าตัวนี้ทำไมถึงมันดีเพราะว่าดีตรงที่ว่ามันใช้ตัวยา2ตัวค่ะก็คือเบนแซกกับดิฟเฟอรีนผสมอยู่ในหลอดเดียวกันก็คือทาตัวเดียวจบเลยนั่นเองไม่มีปัญหานะคะก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบลดสิวอุดตันนู่นนี่นั่นแล้วก็ผลการวิจัยออกมาแล้วค่ะว่าใช้ตัวยาที่มันแบบว่า2ตัวแยกกันกับใช้ตัวยาที่อยู่ในหลอดเดียวกันมันเห็นผลชัดกว่าใช้2ตัวแยกกันนั่นเองฮะแต่ก็นั่นแหละค่ะดีกว่าแต่ก็แพงกว่าด้วยนั่นเองปริมาณนิดเดียวแต่ราคาแพงกว่าแบบเกือบเท่านึงเลยนั่นเองนะคะมาถึงคำถามข้อที่6นะคะข้อที่6อันนี้เป็นยอดฮิตเหมือนกันที่โดนถามบ่อยนะคะก็คือ BHA กับ AHA ต่างกันยังไงนะคะก็เกิดไม่ต่างกันทั้ง2ตัวเป็นสารผัดเซลล์ผิวเหมือนกันค่ะแต่ BHA นะคะจะละลายในน้ำมันช่วยในเรื่องของการสิวอุดตันได้ดีนะคะส่วน AHA ค่ะจะละลายในน้ำนะคะมีผลในการทางเป็นไวท์เทนนิ่งก็คือลดเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้นั่นเองนะคะถามว่า2ตัวนี้ใช้คู่กันได้ไหมใช้คู่กันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันคือการผัดเซลล์ผิวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะเกิดอาการซ้ำซ้อนกันนัตตี้แนะนำว่าให้แยกใช้ดีกว่า BHA ใช้ตอนเช้า AHA ใช้ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใช้2ตัวนี้อยู่นะคะแนะนำว่าให้ทากันแดดด้วยทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันเป็นการผัดเซลล์ผิวอะค่ะมันก็คือจะผัดแบบว่าพวกคราบขี้ไข่นู่นนี่นั่นออกมันก็ผิวเราจะไวต่อแสงแดดขึ้นแต่หน้าเราไม่ได้บางลงนะคะเพราะว่าเป็นการผัดเซลล์ผิวที่อ่อนโยนนั่นเองสามารถใช้ทุกวันได้ไหมสามารถใช้ทุกวันได้ค่ะแต่แนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวอยู่เป็นสิวหรือเป็นสิวอักเสบหรือสิวอุดตันอยู่นะที่ว่าแนะนำให้ใช้BHA อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าไม่เป็นสิวแล้วต้องการลดริ้วรอยฝ้ากระมีเริ่มมีอายุแบบว่าต้องการแอนตี้เอจจิ้งแล้วนะที่แนะนำว่าใช้ AHA จะเวิร์กกว่านั่นเองต่อจากข้อที่แล้วนะคะก็คือเป็นในเรื่องของ AHA กับ BHA นะคะ AHA กับ BHA นอกจากของ Polar Choice แล้วนะที่มีตัวไหนแนะนำไหมบอกเลยว่าไม่มีเพราะว่าไม่เคยใช้ของยี่ห้ออื่นเลยตั้งแต่ใช้2ตัวนี้มาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราถูกแล้วเราโอเคกับแล้วพอนัตตี้ใช้มาตั้งแต่ตอนยังไม่เข้าเมืองไทยเลยยังไม่มีขายในเมืองไทยเลยนั่นเองนะคะก็คือเลยไม่สามารถแนะนำได้ว่ายี่ห้ออื่นเป็นยังไงบ้างนะแต่ก็เคยเห็นไหมเคยเห็นแหละค่ะแต่คือข้อดีของ Polar Choice คือเขามันมีค่า pH ที่บาลานซ์นะคะคือมันต้องคือการใช้ AHA กับ BHA มันต้องใช้ความเป็นกรดแล้วก็ค่า pH ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถึงใส่ AHA กับ BHA เหมือนกันในปริมาณที่เท่ากันแต่ถ้าค่า pH ไม่ได้ก็ไม่เกิดการทำงานประสิทธิภาพในการผัดเซลล์ผิวก็ไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนแบบว่าการใช้เปล่าอ่ะคือใช้เหมือนบอกว่าเหมือนผสมมาอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเห็นผลเท่าไหมก็ไม่เท่าเพราะฉะนั้นค่ะนัตตี้ไม่ฟันธงหรือว่าการันตียี่ห้ออื่นนอกจากพอล่าช้อยถามว่าพอล่าช้อยราคาตอนนี้สูงขึ้นไหมก็สูงขึ้นจริงแต่นัตตี้บอกเลยว่าซื้อลงทุนกัดฟันซื้อขวดหนึ่งอ่ะมันใช้ได้นานแล้วก็เห็นผลแน่นอนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะถ้ามีตัวอื่นตัวไหนที่แบบว่านัตตี้เจอแล้วแบบว่าเฮ้ยมันใช่มันเด็ดแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำกันต่ออีกทีละกันนะคะนี่ขอโทษด้วยข้อต่อไปนะคะก็คือใช้ยารักษาสิวจะเห่อขึ้นกว่าเดิมไหม อันนี้เจอคำถามที่พบบ่อยมากแล้วก็คือเยอะมากอ่ะคือทุกคนจะกลัวว่าเฮ้ยสิวมันจะต้องเห่อกว่าเดิมแน่ๆน่าจะต้องเละกว่าเดิมแน่บอกไว้เลยนะคะแล้วก็ทำใจไว้เลยว่าเห่อขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะเพราะว่า
การใช้ยารักษาสิวหรือผ่านผัดเซลล์ผิวไม่ว่าจะเป็น HA BHA หรือว่าดิฟฟารีนเบสิกอะไรต่างๆมันจะช่วยในเรื่องของการผักใช้ตัวยาผักเข้าไปดันรูขุมขนให้ออกมาเพราะว่าอย่างเบนแซกใช่ไหมคะทำให้รูขุมขนเราอ่อนนุ่มลงแล้วก็สิวมันก็จะผุดออกมาเพราะฉะนั้นนะคะสิวไม่มีวันละลายหายเป็นอากาศธาตุไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้มันผุดออกมาแล้วกดออกง่ายดีกว่ากันที่แบบว่าอุดตันอยู่ข้างในไม่หายสักทีมีแต่หัวสิวแล้วก็เกิดเชื้อแบคทีเรียทำให้แบบว่าสิวอักเสบมากยิ่งขึ้นอันนั้นตีว่าน่ากลัวกว่าอีกเพราะฉะนั้นนะคะถามว่าสิวเหอไหมเหอแต่ต้องอันนี้ต้องบอกว่าการเหอจะมากหรือน้อยอันนี้แล้วแต่คนเพราะว่าคือใต้ผิวหนังของเราอะค่ะชั้นใต้ชั้นรูขุมขนนะคะมันมีสิวที่มันอุดตันอยู่เยอะมากคือเรียกง่ายๆว่ามันมีหัวสิวอะที่มันสามารถจะเกิดการปะทุหรือการอักเสบขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันใครจะเหอมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่าคุณภายใต้ผิวหนังของคุณนะคะมีหัวสิวที่มันแบบพร้อมจะปะทุออกมาได้มากน้อยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะสิวไม่มีวันละลายหายไปแน่นอนนะคะต้องกดออกหรือว่าให้มันปะทุออกมาเท่านั้นนะคะถึงจะหายโอเคเนาะข้อต่อไปนะคะนานแค่ไหนก็สิวจะหายอันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากอ่ะคือมันแล้วแต่เคสแต่กรณีนะคะแต่อนาตี้การันตีให้ก่อนอย่างน้อยอ่ะ1เดือนจะเริ่มเห็นผลในทางที่ดีถ้าใช้ตัวยาถูกและทุกอย่างไม่มีปัญหาปฏิบัติและพฤติกรรมดีโดยที่แบบว่ามีวินัยกับตัวเองนะอันนี้บอกเลยต้องมีวินัยกับตัวเองรับรอง1เดือนก็จะเริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วว่าแบบว่ามันไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเห็นผลที่แบบว่าเริ่มชัดแบบว่ามากกว่า1เดือนอนาตี้ว่าสักประมาณ3เดือนน่าจะโอเคแต่ถ้าแบบว่าให้สนิทหรือขาดเลยนะสำหรับนาตี้ถ้าให้นาตี้ลองมานะ6เดือนถึง1ปีจะเริ่มแบบชิปหายเลยแต่อันนั้นอ่ะต้องดูในเรื่องของการผลตอบรับของใบหน้าเราด้วยนะว่าเฮ้ยมันเป็นในทางที่เป็นการรักษาในทางที่ดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องพบแพทย์หรือถ้าแบบว่าใช้ในการรักษาสิวด้วยตัวเองนะอันนี้เป็นดูให้ดูเป็นเคส by เคสไปแต่ถ้าแบบว่ามันจะหายไหมหายแต่ต้องบอกก่อนว่าสิวเป็นเหมือนโรคผิวหนังอย่างนึงนะคะหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอย่างนึงของสำหรับบางคนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องดูในส่วนของการต้นเหตุของการเกิดสิวก่อนว่าเรายังอยู่ในวงจรที่สามารถเกิดสิวได้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะสิวมันก็เหมือนเป็นโรคผิวหนังอย่างที่นาตี้บอกตะกี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้ารู้ถึงต้นกำเนิดต้นเหตุของการเกิดสิวของเราแล้วค่ะการที่สิวจะหายไปตลอดชีวิตเลยไหมก็สามารถหายได้แต่ก็อาจจะต้องยารักษาใช้ยารักษาสิวถ้าเรายังอยู่ในปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่ทำมันก่อให้เกิดสิวได้นั่นเองนะคะคำถามนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตนะคะซึ่งเจอบ่อยมากหน้าหนูเป็นรอยสิวค่ะรักษาสิวหายแล้วเป็นรอยสิวอยากจะใช้อะไรรักษาสิวดีค่ะเอ้ยรักษารอยดำจากสิวอันนี้เน้นเฉพาะรอยดำนะคะรอยดำจะมีปัญหามากที่สุดรอยแดงจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเท่าไหร่ส่วนมากคนที่เป็นรอยแดงนะจะเป็นคนที่แบบขาวมากๆหรืออะไรพวกนี้คือจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องรอยแดงแต่ถ้าสิ่งหนึ่งที่จะเจอแน่ๆเลยก็คือในส่วนของเรื่องรอยดำวันนี้เราจะโฟกัสที่เรื่องรอยดำเนาะอ่ะก็คือเป็นนัตตี้แนะนำสกินอะเรนครีมค่ะสกินอะเรนครีมก็คือเป็นเนาะนาตี้เคยบอกไปแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะก็ราคาไม่แพงมากค่ะราคาประมาณ300กว่าบาทเองหลอดใหญ่เบิ่มมากมันเป็นตัวยาค่ะเป็นยานะคะช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบลดอาการอุดตันแล้วก็ลดรอยดำจากสิวด้วยซึ่งเห็นผลมากกว่าไวท์เทนนิ่งแพงๆบางตัวอันนี้นาตี้การันตีแล้วว่าเห็นผลชัดเจนมากจนทุกวันนี้นาตี้แทบไม่มีรอยดำแล้วคือรอยดำขึ้นน้อยมากแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะแบบเอาสกินอะเรนแต้มหรือว่าทาทางหน้านะคะถ้าคนยังมีสิวอยู่หรือว่าสิวหายแล้วอยากต้องการชะลอของแบบว่าในเรื่องของการแบบว่าการใช้ยาที่มันเข้มข้นมากขึ้นนะตี้แนะนำให้ใช้สกินอะเรนครีมเพราะว่าสกินอะเรนครีมค่ะมีฤทธิ์ในการรักษาสิวอย่างที่บอกนะแต่จะเบากว่าตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเบากว่าเบนแซกเบากว่าดิฟฟารีนเบากว่าลิตินเอเบากว่าอีพีโดโอเจเพราะฉะนั้นนะคะเป็นตัวยาทางเลือกที่2นั่นเองทางเลือกที่2เนี่ยคือเมื่อเราใช้ในกลุ่มยาตัวแรกๆแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นผลรู้สึกไม่ตอบสนองเพราะฉะนั้นนะคะนาตี้ให้แนะนำใช้ให้ใช้สกินอะเรนครีมเพราะว่าเป็นตัวยาในกลุ่มที่2แต่ฤทธิ์ของมันก็คือจะน้อยกว่าตัวแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะเหมาะกับสิวในระยะที่แบบระยะน้อยถึงปานกลางค่ะถ้าเป็นสิวหนักๆมากๆนาตี้ว่าใช้สกินอะเรนครีมไม่รอดนะคะแต่ต้องบอกนิดนึงว่าตัวยามันเป็นตัวยานะคะเพราะฉะนั้นก็ก่อให้กิดอาการระคายเคืองแล้วก็แพ้ได้ในบางคนเพราะฉะนั้นนะคะก็นั่นแหละค่ะอันนี้ก็ต้องลองดูอีกทีนะว่าใครจะแพ้หรือไม่แพ้หรือว่าเกิดอาการระคายเคืองมากน้อยแค่ไหนข้อต่อไปนะคะเป็นคำถามยอดฮิตและนาตี้เจอกับคนใกล้ตัวนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด
มากผิดของการรักษาสิวอย่างมากนะคะก็คือใช้หลายตัวจะเห็นผลเร็วไหมใช้ยารักษาสิวหลายตัวจะเห็นผลขึ้นเร็วไหมเราต้องทาซ้ำไว้กี่นาทีถึงจะเห็นผลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของหลายคนค่ะคือนัตตี้เข้าใจว่าตอนเป็นสิวแล้วก็อยากสิวหายไปแบบอยากหน้าใสอยากไม่มีสิวแล้วคือก็เลยแบบว่าเหมือนแบบว่าอันนี้เขาก็บอกว่าดียาตอนนี้เขาก็บอกว่าดีเพราะฉะนั้นนะคะก็จับมารวมกันใส่ในหน้าทีเดียวเลยค่ะเราไม่ควรใช้อะไรหลายตัวเหมือนการกินยาคือหมอสั่งยามาแบบว่า1 2 3แต่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากละหายเร็วๆอ่ะขอแบบ1 2 3 4 5ขึ้นเงี้ยเพื่อจะได้หายผลไวๆกลับมาทำงานได้หรือหายป่วยไวๆอันนั้นนะคะมันก็เป็นทางลัดที่ดีมั้ยถามว่าดีแต่มันก็เกิดผลเสียต่อร่างกายด้วยถ้าเป็นในแง่ของการกินยาก็มีผลต่อตับและไตนะแต่ถ้าเป็นในแง่ของการใช้ยารักษาสิวนะคะก็คือมันจะซ้ำซ้อนจนเกินไปหน้าของเราจะบางจะไม่ใช่เรียกว่าบางสิมันจะผัดพิวผิวมากจนเกินไปเกิดการซ้ำซ้อนเกิดอาการระคายเคืองมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกซึ่งใช้ยาตัวนึงก็ระคายเคืองแล้วใช้เบิ้ลเข้าไปหลายตัวก็ยิ่งระคายเคืองเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นค่ะนอกจากบางทีสิวอาจจะไม่หายสิวอาจจะแย่ลงด้วยนั่นเองเพราะว่าหน้าเราจะระคายเคืองมากระคายเคืองแบบไวต่อทุกสิ่งอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแม้กระทั่งออกไปโดนแดดแป๊บเดียวก็อาจจะไวขึ้นกว่าแดดแล้วอันนั้นนะคะก็คือเป็นผลเสียของการใช้ยารักษาตัวใช้ยารักษาสิวหลายตัวที่มันเกินความจำเป็นมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะผิวหน้าของคนเรามีหน้าเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเถาะถนอมหน้ากันหน่อยนะจ๊ะอ่ะต้องทาซ้ำกี่นาทีอันนี้ต้องบอกว่าตัวยาแต่ละตัวมันต้องมีฤทธิ์ในการทำงานของมันเหมือนเวลากินยาค่ะกินยาเราก็ต้องมีแบบว่ากินยาเช้าระหว่างอาหารหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนอะไรเนี่ยเพื่อให้ตัวยาของมันนะคะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นยารักษาสิวก็เหมือนกันเพราะมันคือยามันก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาในการทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเอาง่ายๆนะคะก็คือต้องทิ้งระยะเวลาให้มันทำงานของมันก่อนเพราะว่ามันต้องมีผลเกี่ยวในเรื่องของการแบบว่าการทำงานค่า pH บาลานซ์นู่นนี่นั่นก่อนนะคะเอาง่ายๆนะคะถ้าเป็นเบนแซกเอซีนะคะก็อย่างน้อยต้องทิ้งไว้ประมาณ5นาทีอะค่ะก่อนล้างหน้าใช่ไหมเขาใช้ก่อนล้างหน้าก็คือทิ้งไว้อย่างน้อย5นาทีในระยะเริ่มแรกหรือว่าถ้าคนบอกว่าใช้ไปนานๆแล้วค่ะจะเพิ่มระยะเวลาขึ้นเป็น10นาที15นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่อันนี้ปรับตามสภาพผิวของแต่ละคนเอานะคะส่วนดิฟาลีเรตินเอหรืออีพิโดโอเจลใช้เหมือนกันเลยค่ะเป็นตัวยากรดวิตามินเอใช้เฉพาะตอนกลางคืนเพราะว่ามันไวต่อแสงแดดและอีกอย่างนึงก็คือต้องหลังล้างหน้าโดยที่ไม่ได้ทาเลยนะคะก็คือหลังล้างหน้าซับหน้าให้แห้งนะคะแล้วก็ทาแล้วก็ทิ้งไว้30 นาทีก่อนให้มันทำงานโดยเต็มที่ก่อนนะคะพอให้มันทำงานโดยเต็มที่ก่อนค่อยทาบำรุงอื่นๆตามลงไปนะคะส่วนในเรื่องของการ BHA กับ AHA ค่ะก็ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 5-10 นาทีอย่างที่นัตตี้บอกไปตอนแรกนะก็คือมันต้องใช้ในเรื่องของการค่า pH บาลานซ์แล้วก็ค่าความเป็นกรดของผิวก่อนนะครับมันถึงจะทำงานได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องทิ้งไว้ก่อนทุกตัวนะคะเพื่อให้มันทำงานของมันก่อนหรอกนะเพราะฉะนั้นนะคะนัตตี้แนะนำว่าอย่ามักง่ายทาตัวนี้ตัวเดียวทาตัวนี้ตุกจบประครบตามเลยเพราะว่าขี้เกียจนั่นเองหรือเสือบอกว่าต้องการความรวดเร็วนั่นเองนะคะก็คืออันนั้นน่ะมันจะผลเสียเอาง่ายๆเหมือนบอกว่าตำน้ำพริกละลายในน้ำอะละลายไม่น้ำอะคือแบบว่าทาไปไม่เกิดผลแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมสิวไม่หายสักทีเพราะว่าเราไม่ให้ระยะเวลาของยามันทำงานก่อนที่เราจะทับทาอื่นทับลงไปนั่นเองอันนี้ฝากไว้นะซึ่งหลายคนจะค่อนข้างขี้เกียจซึ่งนัตตี้เป็นไหมนัตตี้ก็เป็นแหละแต่คือเราต้องมีวินัยกับตัวเองมากเลยสำหรับการรักษาสิวนะต้องมีเวลาเป๊ะอย่างนัตตี้เป็นคนเป๊ะมากก็คือเวลาทาสกินแคร์นัตตี้ทาตัวนึงแล้วนัตตี้ก็ใช้มือถือไอโฟนมีประโยชน์นะจ๊ะจับเวลาได้นัตตี้จะเป็นคนจับเวลาตลอดว่าทาตัวนี้5นาทีเสร็จแล้วมันก็จะตั้งเตือนแล้วก็ทาตัวอื่นต่อแล้วก็จับเวลาใหม่อะไรเงี้ยซึ่งนัตตี้ทำอย่างนี้จริงๆซึ่งหลายคนแบบว่าใครที่นอนด้วยจะแบบนี่เขาทำขนาดนี้หรือเปล่าทำขนาดนี้จริงๆคือทำอะไรก็ตามที่เราทำเป็นโรทีนมันก็จะไม่รู้สึกแบบว่ายุ่งยากมากมายเพราะว่าจริงๆอ่ะแค่10นาทีอ่ะคุณไปนั่งทำอย่างอื่นกดโทรศัพท์แบบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วจริงๆต่อไปนะคะก็คือรักษาสิวอยู่ใช้ยารักษาสิวดูอยู่ควรบำรุงด้วยตัวอื่นดีไหมนอกจากใช้ยานะคะควรค่ะบอกเลยว่าควรเพราะว่าการใช้ยารักษาสิวอะค่ะมันจะทำให้หน้าเราเกิดอาการแบบว่าผัดเซลล์ผิวเนาะระคายเคืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดแบบว่าอาจจะเกิดอาการอักเสบของผิวได้ง่ายนั่นเองหรือว่ามีความไวต่อสิ่งรุมเร้าต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นทางนัตตี้แนะนำว่าให้ทำการหยุดผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ใช้อยู่เซรั่มไวท์เทนนิ่งอะไรนู่นนี่นั่นนะคะให้หยุดไปหมดทุกตัวเลยนะคะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองมากยิ่งขึ้นก็ได้หรือว่าจะทำให้สิวของเราที่เรารักษาอยู่แย่ลงก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะนัตตี้แนะนำให้ใช้เป็นมอยส์ไรเซอร์ที่อ่อนโยนเช่นสำหรับผิวแพ้ง่ายนั่นเองเช่นพวกบอกว่า
ฟิซิโอเจลเอนซาร่าแบบว่าเจวันหางจระเข้เซตาฟิลหรือว่าเซราวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะมากสำหรับคนผิวแพ้งานและอย่างนึงที่สำคัญนะคะก็คือครีมกันแดดอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าการใช้ยารักษาสิวหรือการใช้ผสานผัดเซลล์ผิวค่ะมันจะเป็นแบบว่าการผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวหน้าของเราอะค่ะระคายเคืองขึ้นแล้วก็ไวต่อแสงแดดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะกันแดดก็ช่วยในเรื่องของการแบบว่าสมานผิวแล้วก็แบบว่าปลอบประโลมผิวด้วยส่วนนึงนะคะเพราะว่าเกิดอยู่ดีๆเราออกไปเจอแดดอย่างเงี้ยหน้าเราแบบว่าไม่ได้ก็มีนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคนที่ใช้ยารักษาสิวอยู่แล้วก็นั่นแหละค่ะมอยส์ไรเซอร์ก็สำคัญครีมกันแดดก็สำคัญนั่นเองต่อไปนะคะเป็นคำถามยอดฮิตอย่างนึงก็คือเป็นสิวแล้วก็เป็นสิวอุดตันตลอดไม่เคยหายขาดสักทีใช้ยาใช้นู่นใช้นี่อะไรมาก็แล้วก็ไม่เคยหายสักทีอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าต้องย้อนกลับไปเลยครับย้อนกลับไปดูต้นเหตุของการเกิดสิวก่อนว่าจริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดสิวของเราเกิดจากอะไรอย่างที่ตอนนั้นนัตตี้เคยเป็นนะคะนัตตี้ก็คือบอกตรงๆเลยว่าเป็นแอคเน่คอสเมติกก็คือเกิดสิวอุดตันที่ค่อนข้างเยอะช่วงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาสิวอุดตันเป็นหลักแล้วก็สิวอักเสบที่มันปะทุขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะนัตตี้ก็รู้แล้วว่านัตตี้เกิดสิวเพราะว่าการแต่งหน้าแล้วก็เกิดจากการอุดตันของผิวเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องดูไปกันถึงการต้นเหตุของการเกิดสิวของเราอย่างที่นัตตี้บอกตะกี้เช่นเป็นคนผิวมันไหมแต่งหน้าตลอดไหมล้างหน้าสะอาดไหมนู่นนี่นั่นก่อนว่าดูสาเหตุปัจจัยที่แท้จริงของเราก่อนหรือว่าแบบว่าเป็นสิวฮอร์โมนสิววัยรุ่นสิวประจำเดือนสิวสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องหาสาเหตุให้เราให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วเราเป็นสิวมาจากไหนเพราะฉะนั้นนะคะถึงว่าคุณจะไปหาหมอยารักษาสิวอะค่ะหมอก็จะต้องถามอย่างนี้ตลอดว่าเราอะเฮ้ยใช้อะไรอยู่รักษาสิวเป็นคนแบบไหนนู่นนี่นั่นพฤติกรรมอะไรคือหมอเวลาหมอเขาวินิจฉัยโรคของการเป็นสิวอะค่ะหมอเขาก็วินิจฉัยอย่างนี้ก็คือวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเอ้ยคุณสาเหตุของการเกิดสิวคุณจะเกิดจากอะไรนู่นนี่นั่นนะคะและอย่างหนึ่งเวลาเขาให้ยาเขาก็จะบอกว่าค่อยๆให้ยาทีตัวหนึ่งไปอย่างเงี้ยคือจริงๆหมอไม่ได้ไม่นัตตี้ว่าหมอไม่ได้เลี้ยงใครนะอาจจะเป็นในเรื่องการดูการตอบสนองของเรามากกว่าว่าแบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันใช้แล้วโอเคไหมมันตรงจุดกับสิวที่เขาเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยในแง่ของการบอกว่ารักษาด้วยการของหมอนะคะแต่ถ้าเป็นแบบว่าในการรักษาด้วยตัวเองอะค่ะนัตตี้ก็ง่ายๆอย่างที่บอกตะกี้ก็คือดูต้นเหตุของการเกิดสิวที่แท้จริงของเราก่อนคืออีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการอุดตันอันเนี้ยสำคัญมากจริงๆอะบางคนจะเข้าบางคนที่ไม่ได้เป็นสิวนะเขาจะชอบคนที่ไม่ได้เป็นสิวหรือคนที่หน้าดีมากๆเขาจะเข้าใจผิดว่าอ๋อคนพวกที่เป็นสิวอะคือล้างหน้าไม่สะอาดจริงๆแล้วเราไม่ใช่นะคือจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่รักษาความสะอาดของการล้างหน้ามากนะล้างหน้าแบบพิถีพิถันมากแต่ก็ยังเป็นสิวอยู่เป็นสิวตันอยู่เพราะฉะนั้นค่ะมันเป็นเรื่องของการสภาพผิวเพราะเราเป็นคนผิวมันคือแบบว่าคือไม่ทำอะไรอะอยู่เฉยๆอะคือยังไม่ทันล้างหน้าก็เกิดอาการอุดตันได้แล้วสมมติแต่งหน้าทารองพื้นอย่างเงี้ยยังไม่ทันล้างอ่ะก็คืออุดตันได้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องอันนี้ทำความเข้าใจนะในเรื่องของการแบบว่าล้างอ่ะมันอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดเพราะแบบว่าเกิดจากความขี้เกียจสกปรกหรือหมักหมมหรือว่าล้างหน้าไม่สะอาดจะก่อให้เกิดสิวด้วยอันนั้นเป็นความเชื่อที่แบบนัตตี้ว่าผิดแล้วก็ล้าสมัยตาถามว่ามันมีส่วนไหมมันก็มีส่วนนี้นั่นแต่มันเป็นความเชื่อที่แบบพวกแบบไม่ได้เป็นสิวแล้วเขาบอกว่าอ๋อก็เธอล้างหน้าไม่สะอาดเธอก็เลยเป็นสิวอันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นผลพวงเล็กๆแน่นอนนะแต่ถามว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการล้างหน้าไหมก็ส่วนหนึ่งนั่นเองค่ะก็คืออ่ะอีกอย่างนึงที่นัตตี้อยากจะฝากก็คือในเรื่องของการคนเป็นสิวตลอดแล้วเป็นสิวอุดตันตลอดก็คือเขาขาดในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวที่ดีคือต้องเข้าใจก่อนนัตตี้เห็นหลายคนแล้วที่จะชอบมาบ่นว่าเฮ้ยแบบทำไมเป็นสิวบ่อยจังเพราะว่าคุณแต่งหน้าตลอดสมมติว่านัตตี้เห็นคนแบบมานะชอบแต่งหน้าแบบว่าเมคอัพแอดดิตมากคือขาดการแต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าตลอดแต่ตอนจะบอกว่าบ่นว่าตัวเองมีสิวนู่นนี่นั่นคือเขายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดสิวอะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะอย่างที่นัตตี้บอกไปตอนแรกคือก่อนที่จะล้างหน้าคุณก็อุดตันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะมันต้องมีการผัดเซลล์ผิวดีๆก็คืออย่างเช่นการใช้ยารักษาสิวใช้ BHA HA ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเรื่องผัดเซลล์ผิวอันนี้นัตตี้สำคัญมากถ้าคุณจะมีแบบอ๋อใบหน้าโนเนียนกระจ่างใสไม่มีสิวอุดตันไม่มีสิวอักเสบที่จะเกิดขึ้นค่ะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเพราะว่าคุณต้องทำความเข้าใจก่อนอายุเราประมาณถ้าเลย25แล้วอย่างอีชันนะคะการผัดเซลล์ผิวของเราจะน้อยลงมากระยะเวลาของการผัดเซลล์ผิวโดยตามธรรมชาติของเราจะแบบว่า
ยืดยาวเข้าไปอีกมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องเร่งการผ่าเซลล์ผิวมากขึ้นกว่าเดิมก็คือใช้พวกสารผ่าเซลล์ผิวต่างๆซึ่งถามว่ามันมีอันตรายไหมมันไม่ได้มีอันตรายหรอกถ้าเป็นใช้ในทางที่ถูกแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ความเข้มข้นที่โอเคนะครับมันสามารถใช้ได้ทุกวันการนัตตี้ว่าการผ่าเซลล์ผิวเป็นการที่สำคัญมากคุณคิดดิคือถ้าเราไม่เกิดการผ่าเซลล์ผิวเลยชั้นไขมันหรือชั้นขี้ไข่ของเราอะกองขึ้นสะสมอยู่บนผิวหนังบนผิวหน้าของเรามากขึ้น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 น่ะคิดดูมันจะแบบมันจะเป็นยังไงอ่ะคือนอกจากสกินแคร์หรือไวท์เทนนิ่งอะไรต่างๆที่เราซื้อมาแสนแพงประโคมอัดลงไปไม่ถึงชั้นผิวแล้วค่ะมันก็คือมันยังไงมันก็เรียกว่าศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นค่ะนัตตี้ว่าหลายคนจะเข้าใจผิดเรื่องของการผ่าเซลล์ผิวว่ามันจะทำให้หน้าบางหน้าระคายเคืองง่ายมากขึ้นอันนั้นอ่ะมันเป็นผลส่วนนึงแต่ถ้าคุณดูแลรักษาดีๆอ่ะค่ะการผ่าเซลล์ผิวมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโรทีนแล้วก็สำคัญมากเพราะฉะนั้นอันนี้นัตตี้ฝากไว้สำหรับคนที่เป็นแบบว่าสิวไม่หายขาดสักทีเป็นสิวตลอดเลยนู่นนี่นั่นแต่ชอบแต่งหน้าตลอดเลยฝากไว้ด้วยการผ่าเซลล์ผิวเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะยิ่งเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยอย่างนัตตี้อะไรเงี้ยก็แบบว่าไม่เคยขาดในเรื่องของการผ่าเซลล์ผิว BHA นัตตี้ใช้มาตั้งแต่ในตลาดทุกวันนี้ก็ไม่เคยขาดนั่นเองนะคะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะคะท้ายที่สุดนะคะคือจริงๆอ่ะข้อนี้ก็เหมือนแบบว่าเอาทุกอย่างแล้วก็มากองรวมในข้อนี้ข้อสุดท้ายก็คือเซลล์หายแล้วควรหยุดใช้ยารักษาสิวเลยไหมนัตตี้ตอบเลยได้ว่าไม่ควรค่ะเพราะว่าไม่ควรในแง่ของการคือเพื่อให้ได้การแบบว่าคือเมื่อระยะเวลาผ่านไปได้ผลการรักษาที่ดีสิวของเราดีขึ้นนู่นนี่นั่นจะหยุดยารักษาสิวเลยไหมสามารถหยุดได้แต่คือก็เหมือนคำถามตะกี้ก่อนหน้านี้ที่มันผ่านมาค่ะเราต้องดูปัจจัยในการเกิดสิวของเราก่อนว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเรายังอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือมีปัจจัยที่ทำให้เกิดการให้เกิดสิวอยู่อะค่ะเราก็ยังต้องควรใช้ยารักษาสิวอยู่แต่การใช้ยารักษาสิวในแง่ของนัตตี้หลังจากที่ได้รับผลการรักษาที่ดีหรือว่าสิวหายแล้วค่ะนัตตี้ให้ใช้วิธีการลดระยะเวลาลงก็คืออย่างง่ายๆสมมติเราใช้ดิฟฟารินมาตลอดเลยใช้ติดๆกันทุกวันเพื่อลดอาการสิวอุดตันทำให้ผลการรักษามันดีขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สิวอุดตันลดลงแล้วผลการรักษาเป็นการที่ดีแล้วนัตตี้ก็แนะนำว่าให้ใช้ลดระยะเวลาของการใช้อย่างสมมติว่าอาทิตย์หนึ่ง7วันใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ทั้งหมด7วันเลยจะเป็นบอกว่าใช้วันเว้นวันใช้วันเว้น2วันใช้วันเว้น3วันแล้วก็ค่อยย่นระยะเวลาอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนถึงท้ายที่สุดแล้วเราก็คือหยุดยารักษาสิวไปเลยเพราะว่าคือนัตตี้ว่าการที่แบบว่าเราใช้อยู่อย่างต่อเนื่องแต่อยู่ดีๆเราไปหักดิบเลิกใช้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดมันอาจจะทำให้สิวหรือว่าอะไรต่างๆมันกลับขึ้นมาปะทุได้ค่ะมันอารมณ์เหมือนแบบว่ากินยาลดความอ้วนแล้วโยโย่เอฟเฟกต์อะอย่างทุกวันนี้นัตตี้สิวแทบไม่ขึ้นแล้วแต่ถามว่ายังใช้ยารักษาสิวไหมใช้อยู่ค่ะยังไม่หายค่ะแต่แค่เราลดระยะเวลาลงแล้วก็อย่างที่เป็นคำถามผ่านที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าแท้จริงสาเหตุของการเกิดสิวของเราขึ้นเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราหยุดยาแล้วค่ะแต่เรายังแบบว่าหยุดยารักษาสิวแล้วใช่ไหมถ้าเรายังแบบแต่งหน้าอยู่และการอุดตันของผิวได้เพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะไม่ได้ใช้ยาและอาจจะไปเป็นพวกแบบสารผ่าเซลล์ผิว HA BHA มาก็นั่นแหละค่ะถามว่าสามารถหยุดได้เลยไหมหยุดได้แต่ต้องดูสาเหตุและปัจจัยของการเกิดสิวก่อนว่าเรายังอยู่ในสภาวะแวดล้อมหรือสาเหตุที่มันจะเกิดได้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะนัตตี้แนะนำว่าก็อย่างที่บอกเนาะหยุดได้แต่ก็ไม่ควรจะหยุดแบบว่าหายขาดไปทีเดียวสามารถใช้ได้แต่แค่ลดปริมาณแล้วก็ลดการใช้ลงนั่นเองง่ายที่สุดนี่ค่ะเอาโอเคนะคะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ10กว่าคำถามนะคะสำหรับความรู้ความเข้าใจใหม่ของการเป็นสิวนะตามที่นัตตี้รู้แล้วตามที่นัตตี้มีข้อมูลแล้วตามความรู้ความเข้าใจของนัตตี้โดยที่ผ่านมานะอันนี้ก็เป็นการบอกว่าเอามาแชร์กันละกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแชร์ประสบการณ์เสริมสิวนะคะอันนี้ก็เป็นการแชร์เหมือนกันแต่อันนี้เป็นในแง่ของการตอบคำถามแล้วก็ความเข้าใจผิดอะไรอย่างที่ทุกคนมีความเข้าใจมาแล้วนัตตี้ได้รับคำถามเยอะมากในแนวนี้ค่อนข้างเยอะมากนะอันนี้ก็เป็นการตอบให้แล้วนะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถถามเข้ามาได้ใน Facebook Fanpage ของนัตตี้เนี่ยนะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ใต้คลิปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ถามกันเข้ามาได้นะคะถ้านัตตี้ว่างก็จะตอบให้หรือว่าถ้ามันเป็นคำถามที่มันเยอะมากแล้วแบบว่านัตตี้เจอบ่อยมากนัตตี้อาจจะเอาคำถามของคุณนะคะหยิบขึ้นมาพูดในคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยอีกก็ได้นะคะก็ฝากไว้ละกันค่ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะวันนี้ก็ไปก่อนละกันค่ะบ๊ายบายค่ะ